Hi everybody สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ I will take you to go shopping วันนี้โอเล่จะพาเพื่อนๆไป shopping go shopping ก็คือไป shopping ไม่ใช่ go to shopping นะ go shopping nearby my house ใกล้ๆกับแถวบ้านนะครับ because I realized that in the fridge I run out of my food run out ก็คือหมดนะครับโอเล่เพิ่งจะตระหนักได้ว่าในตู้เย็นของโอเล่เนี่ยไม่มีอาหารอะไรเหลือเลย I have no food left ไม่มีอาหารอะไรเหลือเลย So now I will go to spend money I will go to spend money โอเล่กำลังจะไปจ่ายเงินนั่นเองนะคะไปใช้จ่ายเงิน spend money ไปใช้จ่ายเงิน at the supermarketที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้านั่นเองนะครับ Let's see how the supermarket here is ลองดูซิว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่มันจะเป็นยังไงเนาะ And what I am going to buy แล้วโอเล่จะซื้ออะไรนะครับโอเคตามโอเล่ไปเลยนะครับ But before that I need to lock the door โอเล่จะต้องล็อกบ้านก่อนเนาะมันก็จะแลดูสดชื่นในยามเช้านะครับตอนนี้โอเล่ใกล้จะถึงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วโอเล่ถึงแล้วนะครับวิกตอเรียพาร์คเซ็นเตอร์จะพาไปดูข้างใน I will take you to the supermarket ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะครับชื่อ Woolworthsก่อนอื่นเราต้องหยิบตะกร้าก่อน Take the basket แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าจะซื้อของเยอะก็เอานี้เลยรถเข็นหรือ trolley okay first of all I will buybananas โอเล่จะซื้อกล้วยนะจ๊ะ3ลูก3 bananas 3ลูกนี้แล้วกันเนาะต่อไปไปซื้อเนื้อกัน meat เนื้อ meat so what kind of meat will I buy เนื้ออะไรที่โอเล่จะซื้อเนื้อหมู porkเพื่อนๆเห็นไหม 20% off $15 Australia แล้วจะซื้อเนื้ออะไรดีล่ะ I usually buy this one No นี่ Pork lion Pork on not lion Pork loinMedallion Pork Smart 4.5 Hell Star Rating Whatever เอานี้ล่ะ How much? 8.88 When it expire 7 February Okay ได้ละ Chicken Leg Fillets ขาไก่เนื้อขาไก่ชิ้นส่วนของ chicken leg เนาะขาไก่อันนี้เขาหมักให้เรียบร้อยแล้วนะครับ marinate already เนาะก็แค่เอาไปใส่ในโอเว่นหรือว่าเตาอบก็น่าจะเรียบร้อยหมดอายุวันที่5เดือน February ปี2018 how much กี่บาทล่ะ10
นี่ราคามัน 10.50 10 ดอล 50 เซนต์ก่อนจะไปซื้อนมไปซื้อน่าจะกินใบกระเพราผัดกระเพรา I'm gonna buy basil leaves basil leaves ก็คือใบกระเพรานี่เพื่อน green basil ใบกระเพราที่บาทไม่รู้อ่ะเพื่อนๆมันมีไทยเบซิลด้วยเปลี่ยนใจมาเอาไทยเบซิลดีไหม3 ดอลเองโอเค I change my mind I'll take this and then take this one back to the shelf take this one backtake back ก็คือเอากลับไปต่อไปซื้อ cabbage เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆ cabbage ภาษาไทยกะหล่ำ green cabbage half กะหล่ำใช่ไหมกะหล่ำครึ่งหัว cabbage ก็คือกะหล่ำราคาอยู่ที่2 ดอล 10 เซนต์ต่อไปเราจะซื้อนม milk ต้องซื้อ milk นมไหนดีล่ะดูอันที่เป็น3 ดอลแล้วกันอันนี้มันหมดอายุวันที่12 เดือน 2วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่1 12วันได้อยู่3ดอลน่าจะครบแล้วนะ I think it's all done my shoppingtime to pay ถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินแล้ว so I'm gonna pay by myself they have a self service pay I'm gonna pay by card โอเล่จะจ่ายเป็นบัตรเครื่องจ่ายเงินของที่นี่นะครับเราก็แค่สแกนบาร์โค้ดไปนี่เอาบาร์โค้ดสแกนสแกนไปแบบนี้มันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ให้ Look at the screen please สแกนเป็นกล้วยเราก็ต้องวางที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะชั่งน้ำหนักแล้วก็ไปเลือกที่ฟรุตบานาน่าแล้วก็เลือกที่ Cavendish มาแล้วเหลืออะไรอีกเนื้อได้สแกนหมดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันให้เลือกว่าเราจะจ่ายเป็นอะไรเป็นแคชเป็นเงินสดเป็นคาร์ดโอเล่จะจ่ายเป็นคาร์ดแล้วก็กดที่คาร์ดแล้วเราก็ใช้บัตรของเรานะครับนี่แตะ processing approve แล้วอนุมัติแล้วDo you wish to print a receipt? มันถามว่าจะพิมพ์รีซีทไหม Yes ตอบรีซีทเราก็ได้มาแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆมันไม่ยากเลยใช่ไหมการช้อปปิ้งที่นี่
แค่มีบัตรใบเดียวก็ช็อปได้ละไม่ต้องพกเงินสดอะไรมากมายเนาะมัน easy life อะง่ายๆอ่ะไม่ต้องทำอะไรมันเป็นเรื่องยากตอนนี้ time for me to head back home ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะ enjoy ช้อปปิ้งกับโอเล่นะก็คงจะได้คำศัพท์ไปหลายคำเลยทีเดียวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าชอบสิ่งที่โอเล่ได้ทำลงไปในแบบที่ของโอเล่ในสไตล์ของโอเล่ในการสอนไม่ใช่สอนภาษาอังกฤษในการแชร์เทคนิคนู่นนั่นนี่แชร์หรอไม่ได้แชร์ที่แค่ดำเนินชีวิตไปวันๆเอาเป็นว่ามันเป็นวิธีการของโอเล่ที่จะฝึกภาษาอังกฤษละกันถ้าเกิดชอบสไตล์นี้ก็กด subscribe หรือกดติดตามให้โอเล่ด้วยนะครับอย่าลืมนะ if you like hit subscribe button โอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย